ครับเพื่อนๆชาวฟู้ดสเตอร์ว้าวว้าวว้าวเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและเมนูทรงโปรดอีกหนึ่งเมนูที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนั่นก็คือไก่ต้มน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราลองมาทำตามกันสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟู้ดสเตอร์นะครับเราเข้าครัวกันอีกแล้ววันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำอาหารกันง่ายๆนะครับเมนูนี้เพื่อนๆอาจจะเคยได้ทานกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งผมจะลองทำให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูนะครับก็คือเมนูไก่ต้มน้ำปลานั่นเองนะครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับนี่เลยครับใส่รากผักชีทุกตะไคร้นะครับขาแล้วก็ใบมะกรูดนะครับไปจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วดำนะครับตาลปี๊บนะครับใส่ไปทั้งหมดเลยตรงไปเลยตอนนี้ใช้มือแล้วครับก็เราทำไก่ต้มน้ำปลาใช่ไหมครับสำคัญเลยไม่ใส่น้ำปลาไม่ได้นะครับประมาณ1ถ้วยนะครับคนส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะครับโดนละลายแล้วน่าทานมากเริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับสำหรับไก่ต้มน้ำปลาของเราอย่าลืมนะครับต้องมีไก่ด้วยนะครับก็ใส่ไก่นี่ครับไก่ใส่ส่วนสะโพกก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยกันนะครับช่วงระหว่างที่เรารอนะครับเราก็มาทำน้ำจิ้มกันดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีไม่ยากครับก็น้ำจิ้มทั่วไปนะครับใส่พริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็รากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็เราเพิ่มเติมด้วยพริกชี้ฟ้าสีส้มใส่เข้าไปเลยอาจจะมีกระฉูดบ้างก็อย่าตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติของการตำเพราะเราจะไม่ได้ใช้เครื่องบดข้อควรระวังนะครับระวังกระฉูดใส่หน้านะครับตอนตำเป็นความปรารถนาที่จะรายการฟู้ดสเตอร์ของเราเองนะครับเพราะเคยโดนมาแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อความเข้มข้นของตัวน้ำจิ้มเรานะครับอันนี้ก็ตำพอแหลกนะครับ
ไม่ต้องละเอียดมากให้มันมีเหมือนกับเท็กเจอร์ของตัวเนื้อพริกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปผสมจิ้มกันนะครับเราก็ตำประมาณนี้นะครับพอให้มันละเอียดนิดนึงนะครับกลิ่นของพริกและผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าเนี่ยก็จะหอมน่าทานมากๆแล้วก็มาปรุงน้ำจิ้มกันนะครับก็เริ่มต้นจากการบีบมะนาวใส่ไปนะครับมะนาวเนี่ยผมใช้ประมาณ2ลูกแซ่บกันดีเชื่อมนะครับเพื่อให้การปรุงง่ายขึ้นนะครับเชื่อมจะต้องช้อนก่อนชิมสักช้านะครับตามไปดีกว่าแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วถ้ารู้สึกว่าข้นเกินไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องใส่น้ำสุกน้ำสะอาดลงไปด้วยนิดนึงนะครับอันนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับบางคนอาจจะใส่น้ำปลาก็ได้นะครับอร่อยแล้วได้เลยอันนี้แหลมเลยสวัสดีครับหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดหม้อดูกันนะครับว่าสุกเรียบร้อยหรือยังนะครับแวะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่ต้มน้ำปลาหรือน้ำปลาต้มไก่มันอะไรกันแน่ไก่ต้มน้ำปลาหรือน้ำปลาต้มไก่ช่างมันเถอะครับแต่ว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับสูตรนี้พี่บอกเลยว่าน่าทานมากสูตรฟู้ดสเตอร์ของเรานี่เดี๋ยวเรามาจัดจานกันแล้วเรามากินกันดีกว่ารอไม่ไหวแล้วเรียบร้อยและก็อิ่มท้องกันไปนะครับกับเมนูไก่ต้มน้ำปลาตามสไตล์ฟู้ดสเตอร์ของเรานะครับหลังจากดูรายการของเราแล้วฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับทางช่องหัวใจสไปเป้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ